สวัสดีชาวบ้ามาไปทีครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยกับการพรีวิวนะครับวันนี้เราพรีวิวกันก่อนเพราะเครื่องเนี่ยถูกส่งมาให้ผมประมาณช่วงบ่ายวันศุกร์นะครับแล้วก็วันนี้วันเสาร์ครับผมก็เลยมาทำพรีวิวกับตัว POCO X4 GT นั่นเองครับ GT นี่นะครับก็เป็นสายที่เรียกว่าคนที่อยากได้มือถือที่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับและตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสโลแกนก็คือ No Speed Limit นะครับลิมิตเลยนะฮะคือเรียกว่าเร็วไร้ขีดจำกัดโอ้โหมันเร็วขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับผมเซตอัพตัวเครื่องไปแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าผมรู้สึกได้เลยว่าตัวนี้เป็นมือถือที่เร็วและแรงจริงคุณผู้ชมครับตรงกับคอนเซ็ปต์ของเขาเป๊ะเลยนะครับราคายังไม่ออกคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยน่าจะรอราคาอยู่นะครับน่าจะประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนะครับจะทราบราคาวันนี้เราพรีวิวกันแบบไม่ทราบราคาไปก่อนนะแต่ว่าอ้างอิงราคาให้ที่ประเทศอินเดียแล้วกันนะครับตัวนี้ที่อินเดียเนี่ยขายอยู่ประมาณสัก 20,000 รูปีหารแล้วสตะน่าจะอยู่ประมาณสัก 10,000 นิดๆนั่นเองนะครับ POCO X4 GT ตัวนี้มาพร้อมกับความพิเศษอะไรบ้างนะครับอันดับแรกที่ต้องบอกเลยก็คือตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ CPU นะครับ MediaTek Dimensity 8100ครับตัวนี้แรงไหมนะฮะโอ้โหผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ทั้งแรงนะครับทั้งประหยัดพลังงานและควบคุมความร้อนได้ดีนะครับสำหรับคนที่ใช้ Dimensity ตัวหลังเนี่ยจะรู้เลยว่ามันร้อนน้อยกว่า Snapdragon นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือถ้าเทียบกับ Snapdragon เนี่ยก็คืออยู่ประมาณตระกูล8นะฮะตระกูล8อาจจะเป็นแบบ888อะไรเงี้ยผมมีคะแนนตัว AnTuTu ให้ดูนะครับในกล่องของเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะฮะหลักๆเลยนะครับก็จะมีตัวชาร์จนะครับตัวนี้67วัตต์แบตเตอรี่ของตัวเครื่องเนี่ยมัน 5,080 มิลลิแอมนะครับถ้าชาร์จตั้งแต่0จนถึง 100% ตามข้อมูลที่เขาให้มาก็คืออยู่ที่ประมาณ47นาทีไม่ถึง50นาทีก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวสายชาร์จตัวนี้นะครับก็จะมีมาให้เป็นเขาเรียกว่าเป็น Type C นะฮะแล้วผมดูตัวตรงนี้นิดนึงว่าตรงนี้เขาให้มาเป็นอะไรนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัว USB นะครับข้างในมีสีแดงๆแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นฟาสต์ชาร์จ67วัตต์คุณผู้ชมครับให้มาครบเลยนะครับนะถ้าเกิดว่าเทียบราคา10,000ก็ถือว่าผมว่าคุ้มนะนี่คือเคสใสนะครับมีมาให้ผมลองใส่ให้ดูนะใส่ให้ดูนี่ฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสีของเขานะครับสีที่ส่งมาให้ผมตัวนี้เป็นสีน้ำเงินเนาะนะฮะอีก2สีก็จะมีสีเงินแล้วก็สีดำนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนมันจะมีคู่มือมาให้นะครับนี่แล้วก็จะมีตัวเข็มจิ้มซิมมาให้อยู่ในนี้อุปกรณ์มันก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับโอเคครับมาดูในเรื่องของดีไซน์ของ POCO X4 GT ตัวนี้กันก่อนครับเมื่อกี้ผมอ่านคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้ลองเรื่องของตัวรอมเยอะๆนะครับโอเคในเรื่องของหน้าจอนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดอยู่ที่ 6.6 นิ้วครับจอใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอเนี่ยเป็น Full HD Plus ครับจอตัวนี้เนี่ยชนิดของหน้าจอเป็น LCD เนาะแต่เป็น LCD ที่เรียกว่าให้ Refresh Rate มาสามารถปรับแต่งได้สูงสุด144เฮิรตซ์เรียกว่าแบบไหลลื่นมากๆ144เฮิรตซ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับพวกซอฟต์แวร์หรือว่าตัวโปรแกรมต่างๆของเราด้วยนะว่ามันรองรับเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น UI ของเขาเนี่ยมันจะโชว์ที่144เฮิรตซ์เลยนะครับอย่าลืมว่าถ้าเราปรับเฮิรตซ์สูงนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะกินแบตประมาณหนึ่งนะก็ปรับให้มันเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นไดนามิกสวิตช์นะครับสามารถปรับแต่งได้ในตัวเครื่องได้เลยนะครับเกมบางเกมก็อาจจะแบบส่งผลได้ที่60หรือ90อะไรประมาณนี้นะครับหน้าจอของเขาเนี่ยผมว่าถ้าเป็นจอ LCD ก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไรนะกลางแจ้งอะไรแบบนี้เนาะแต่เดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูตอนรีวิวเต็มๆแล้วกันว่ามันไปกลางแจ้งแล้วมันสู้แสงได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้เอาข้อมูลก่อนว่าค่านิตหรือว่าเป็นหน่วยของวัดแสงของหน้าจอเนี่ยนะครับสูงสุดตัวนี้เนี่ยทำได้ถึง650นิตนะ650นิตนะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าได้ประมาณนี้นะครับสำหรับราคา10,000ก็ถือว่าโอเคละจอ LCD เนาะแล้วก็144เฮิรตซ์นะครับกระจกกอริลลากลาส5นะครับตัวนี้ให้ความแข็งแรงทนทานเลยทีเดียวนะครับนอกจากความเร็วแรงแล้วนะฮะโอเคตัวนี้รองรับนะครับเขาเรียกว่าการสแกนลายนิ้วมือทั้งด้านข้างนะครับแล้วก็สแกนใบหน้าได้เลยนะครับสีผมบอกไปแล้วเนาะสีน้ำเงินสีเงินแล้วก็สีดำนะครับราคายังไม่รู้เลยฮะเพราะว่าน่าจะออกประมาณสักต้นเดือนกรกฎาคมนะครับกล้องหลังครับเรียงกันมา3ตัวนะครับโดยกล้องหลังตัวหลักของเขา64ล้านพิกเซลนะครับค่า F อยู่ที่ 1.89 ครับ 1.89 นะมีโหมดกลางคืนมาให้เราถ่ายภาพแน่นอนนะครับและตัวนี้เราลงมาเป็นอัลตร้าไวด์ครับ8ล้านพิกเซลนะครับค่า F อยู่ที่ 2.2 นะครับแล้วก็ให้ความกว้างของการถ่ายภาพอยู่ที่120นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายมาโครนะครับตัวนี้ให้ความละเอียดมา2ล้านพิกเซลค่า F อยู่ที่ 2.45 นะครับเดียวกันครับกล้องหน้าดีไซน์มาเป็นแบบดอท
Display นะครับก็คือกล้องหน้าของเขา20ล้านพิกเซลนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เซตอัพนะครับการสแกนลายนิ้วมือด้านข้างนั่นเองครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องของความเร็วความแรงที่ผมแบบตกใจมากๆเลยนะครับตัวนี้รองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะฮะแล้วก็อันดับแรกเลยผมก็ลองเทสสปีดดูนะครับที่บ้านของผมเนี่ยนะครับหลักๆเลยถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับคือผมเทียบกับพวกโทรศัพท์มือถือในราคาที่สูงกว่านะราคาสูงกว่าเป็นแบบพวกแฟลกชิพเลยนะครับส่วนใหญ่มันจะวิ่งอยู่ได้ประมาณสัก 5-600 ประมาณนี้นะครับซึ่งบ้านผมเนี่ยเต็มสปีดมันจะอยู่ที่1กิกะบิตเนาะตัวนี้ก็ได้ความเร็วถือว่าใกล้เคียงกับพวกที่เป็นแฟลกชิพเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยได้ประมาณ559นะครับเนี่ยอัปโหลดอยู่ที่448ผมมองเลยว่ามันสูงมากอะไรที่มันส่งผลให้มันทำได้ดีขนาดนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของตัว CPU ครับตัวนี้เป็น Dimensity 8001หรือ8100เนี่ยนะครับซึ่งมันก็คือจะเทียบเท่ากับตัว Snapdragon ประมาณตระกูล8อาจจะเป็น888อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัว RAM ของเขาเนี่ยให้มาเป็น DDR5 นะฮะถือว่าโอ้แรงทีเดียวนะครับแล้วก็ยังให้ตัว UFS ของตัว ROM มาให้อีกเป็น 3.1 นะทุกอย่างมันสนับสนุนในเรื่องของความแรงและความเร็วจริงๆนะฮะบอกได้เลยทั้งเร็วทั้งแรงเลยทีเดียวนะครับทีนี้ผมจะลองให้ดูนะครับในส่วนของตัว ROM ของเขาบ้าง นะครับตัวนี้เป็นMI UI นะครับเวอร์ชัน 13.0.1 นะครับซึ่งมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน 12เรียบร้อยนะครับก็ทำงานได้อย่างไรลื่นทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับอันนี้ผมเปิดรีเฟรชเรทไว้เป็นอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมเปิดรีเฟรชเรทนะครับเข้าไปที่การแสดงผลนะครับแล้วก็เลือกไปที่อันนี้ผมเลือกอัตรารีเฟรชเรทแบบฟิกเลยฮะ144นะครับมันจะกินแบตประมาณนึงคุณผู้ชมครับแต่ว่ามันจะวิ่งประมาณ144ขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรมที่ผมบอกไปนะครับก็อยากรู้ว่าถ้าเกิด144เต็มแม็กของมันฟีลประมาณไหนอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะนี่ครับนี่คือ Facebook ครับนี่ครับนี่คือความลื่นแบบโอ้โหลื่นมากคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหดูดิดูดิดูดิโอ้โหนี่นะครับมือถือราคาหมื่นนิดนะฮะโอ้โหดูนะครับเราลอง Instagram กันบ้างนะครับนี่นะครับครับความลื่นของเขานะฮะวันนี้เราพรีวิวกันก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราค่อยแบบเอาไปใช้งานแล้วค่อยมาคอมเมนต์กันเรื่องรอมนะครับอย่างที่หลายๆคนเนี่ยพูดมาขอมานะฮะถือว่าลื่นไหลดีมากๆนะครับมาดู CPU C กันนะครับตัวนี้เป็น Dimensity 8001เนาะทำงานทั้งหมด8หัวความเร็วสูงสุด 2.85 กิกะเฮิรตซ์นะครับกระจอเป็น Mari G610 MC6 นั่นเองนะครับแรม8รอมอยู่ที่256นะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับมาพร้อมกับช่องเสียบนะฮะตัวนี้จะเป็นแบบชาร์จนะครับแบบ Type C เนาะแล้วก็สามารถเสียบนะครับในส่วนของตัว Nano SIM ได้เดี๋ยวผมแกะมาให้ดูนะครับปึ๊บมาดูกันนะครับนี่กระดวนแบบสดๆนี่นาโนซิมตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะก็คือสามารถใส่นาโนซิมได้2นาโนซิมนะครับตัวนี้ไม่สามารถใส่ไมโคร SD การ์ดเพิ่มนะฮะใส่ไมโคร SD การ์ดเพิ่มไม่ได้นะครับลำโพงนะครับมีด้านล่าง1ตัวนะครับแล้วก็มีด้านบนอีก1ตัวนะครับส่วนด้านบนก็จะมีช่องสำหรับเสียบหูฟัง 3.5 มิลนะครับมี IR นะครับสำหรับการคอนโทรลหรือว่าแบบว่าเวลาไปที่ต่างๆแล้วไม่มีรีโมทตัวนี้ใช้เป็นรีโมททดแทนได้เลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยความบางอยู่ประมาณสัก 8.87 มิลลิเมตรนะครับถือว่ากำลังดีนะกลางๆนะครับน้ำหนักของเขาจะหนักนิดนึงนะประมาณ200กรัมเพราะแบตเตอรี่เนี่ย 5,080 มิลลิแอมป์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับในส่วนของคุณภาพเสียงนะครับผ่าน YouTube HDR ครับเสียงดีนะครับเรียกว่ามาครบทุกมิติมากๆนะครับไม่ได้หนักที่เบสอย่างเดียวแต่มากลางมาแหลมเนี่ยมาเรียกว่าสมดุล นะอันนี้ปรับเบสมาเป็นแบบสมดุล นะครับจริงๆตัวนี้รองรับระบบเสียงที่เป็น Dolby Atmos ด้วยนะครับรองรับ IR Buster อย่างที่ผมบอกไปนะครับในรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมไว้ไปลงในส่วนของตัวรีวิวเต็มๆนะฮะราคาประมาณนี้น่าจะครบนะฮะอันจุดเด่นอีกอันนึงที่ผมจะบอกคุณผู้ชมก็คือเรื่องของความร้อนนะตัวนี้ควบคุมความร้อนได้ดีนะครับหลายคนขอมาอยากดู Genshin Impact ครับผมจะลองให้ดูแล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีการลองเล่นไปแล้วแต่ว่าเหมือนตอนนี้หลงทางชีวิตเล่นๆไปมันไปทางไหนต่อวะเนี่ยก็เลยแบบว่าวนๆๆๆอยู่นะครับเริ่มเกมครับเอาละครับระหว่างเราที่รอโหลดอยู่นะครับโอ้โหเสียงกระหึ่มมากโอ้โหตรงนี้โอ้โหแม่ My God นะฮะ
ค่เข้าเกมก็รู้สึกหนาวเราให้ฟังนิดนึงก่อนว่าวันนี้ผมอาจจะยังไม่ลองในส่วนของกล้องเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวกล้องเนี่ยอาจจะต้องเอาไปถ่ายรูปข้างนอกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นสายเกมที่หลายๆคนอยากได้นะผมว่าผมก็อยากได้นะครับเพราะว่ามันแรงจริงนะฮะเนี่ยผมคุณผู้ชมผมเล่นไปจะบอกว่าเล่นไปไม่รู้จะไปไหนอ่ะคุณผู้ชมยังหาทางไปไม่เจอนะครับผมก็เลยเอาเข้าไปเล่นแบบพวกที่เป็นแบบบททดสอบอะไรพวกนี้นะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับปึ๊บมาจะได้ดูว่ามีการสู้กันบ้างนะครับเดี๋ยวต้องอาจจะต้องไปหาทางไปนะครับต่อนะครับเทเลพอร์ตไปประมาณสักครึ่งฉากแล้วไม่รู้จะไปทางไหนฮะมาโอเคนี่นะครับเรามาดูฉากไฟติ้งนะครับมาแล้วครับเริ่มการท้าทายครับมาดูกันปึ๊บปุ๊บนี่ฮะดูฉากต่อสู้ครับเอาละมาเสียงก็หึมมากครับนี่นะนี่ครับเจ้าโหเดี๋ยวตัวเดียวตัวใหญ่เป็นไงฮะมาเยอะๆก็ไม่กลัวนี่ฮะโอ้บอสโซลิดเดตนี่มาโดนกราฟิกสวยเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะโดนครับผมโดนครับผมโดนแป๊บนึงครับผมโดนโม้ไปนิดนึงครับโทษที มาดิมาดินี่ไงโอเคนะครับก็ถือว่าคุณภาพภาพนะครับไหลลื่นดีนะครับแล้วก็ในส่วนของเสียงกระหึ่มมากคุณชมครับทำมาได้ดีนะจริงผมเดินไปประมาณสักชั่วโมงแล้วยังหาพังไปไม่ได้นะครับก็ตามนั้นก็เริ่มตอนนั้นไม่ท้าแล้วครับโอเคออกครับเต็มกันครับเหนื่อยก็วันนี้เราลองให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเกมจริงแพ็คแล้วก็เรื่องของการใช้งานทั่วไปราคายังไม่ทราบนะครับแล้วก็สีสันดีไซน์ของเครื่องก็คือสวยดีนะฮะนี่นะข้างหลังเขียนโป๊กโป๊กรองรับ 5G ด้วยนะครับนี่ดีไซน์เป็นแบบตัดๆแบบนี้นะฮะจับถนัดกระชับมือมากนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปบางคนอาจจะตกใจว่าทำไมพี่บัมดูไอเทมดูแบบว่าที่เป็นแบบไอเทมของเขามันจะดูแบบใหญ่ๆนิดนึงฮะเนื่องจากสายตาพี่บัมนั่นเองอยากให้มันตั้งไว้ใหญ่ๆนี่บอกตามตรงก่อนนะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ชอบมากๆในเรื่องของการปรับแต่งในเรื่องของตัวไอคอนต่างๆได้นะครับกำหนดเขาโครงไอคอนนี่แหละครับที่ทำให้ตัวไอคอนต่างๆมันสามารถปรับเล็กใหญ่อะไรแบบนี้ได้นี่นะครับจะเอาแบบ5แถวก็ได้นะครับหรือจะเอาแบบนี้ก็ได้อันนี้สิ่งที่ผมชอบนะฮะแล้วก็เรื่องคุณภาพเสียงถือว่าโอเคเดี๋ยวลองใช้งานกันดูว่าตัวรอมจะเป็นยังไงบ้างมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกอันเลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีสำหรับวันเสาร์ด้วยนะครับขอให้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่สวัสดีครับ